ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นเสือมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำฐานวุ้นใส่ผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสดกลิ่นกล้วยและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กลมที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ส่วนที่เหลือตักลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำลายเสือใส่ผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชส่วนที่2เป็นสีขาวเทวุ้นนมช็อกโกแลตลงในพิมพ์กลมเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีกดวุ้นนมช็อกโกแลตและวุ้นนมสดเป็นทรงต่างๆเตรียมไว้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้การต้มวุ้นใสต้องคนตลอดเวลาให้ส่วนผสมเดือดทั่วทำให้ผงวุ้นทั้งหมดละลายจากนั้นนำวุ้นใสมาเป็นตัวเชื่อมติดฐานวุ้นและลวดลายเสือช่วยทำให้การเชื่อมติดได้ดีขึ้นวิธีประกอบทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมกลิ่นกล้วยวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นหูเสือทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมช็อกโกแลตวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นตาเสือทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมช็อกโกแลตวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นปากเสือทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมกลิ่นกล้วยและประกอบลายต่างๆที่เตรียมไว้บีบดาร์กช็อกโกแลตละลายตรงหูเสือและทำขอบปากเสือบีบไว้ช็อกโกแลตสีชมพูข้างในขอบปากเสือให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นเสือเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก